สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้นำตัวปืนล็อกไอแลนด์ที่ตรงสองนะครับกระบอกนี้เอามารีวิวซ้ำนะครับอีกรอบหนึ่งนะเคยทำไว้นานแล้วแต่ว่ากับสนามภูมิไพลินนะครับที่เนี่ยยังไม่เคยเอาเข้ามายิงเลยนะครับตัวปืนปลอดภัยนะครับค้างตัวโบไว้นะปลดแมกกาซีนเรียบร้อยนะครับล็อกไอแลนด์ที่ตรงสองนะเป็นสวัสดิการของกรมการปกครองนะครับปกติจะเป็นสต็อกไม้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนชุดแต่ง M4 นะนี่เลยนะครับสวยมากๆนะครับด้านหน้าจะเป็นท่อหลอดนะครับจากแบริโดดนะครับของคนไทยนะตียี่ห้อเดย่าไว้นะครับไม่มีผลใดๆกับเรื่องของเสียงนะครับไม่มีผลเลยนะเป็นแค่แต่งสวยงามเฉยๆนะครับนี่ตัวปืนประมาณนี้ในตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็นตัวโคนนิ่งของตัวลูเกอร์10/22แมกกาซีนต่างๆเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับตัวลูเกอร์10/22ได้นะครับนี่เลยเดี๋ยวลองยิงทดสอบดูนะครับกับตัวล็อกไอแลนด์G22นะครับกระบอกนี้ดูโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะยิงทดสอบนะครับตัวล็อกไอแลนด์นะตัวนี้ก็คือตัว G22 นะครับสวัสดิการของกรมการปกครองเราดูนะครับยิงจบทีนี้จะลองในท่านั่งยิงนะครับยิงไปที่ไกลๆนะครับสุดสนามไปที่เนินดินนะครับด้านล่างนะไม่อันตรายครับปลอดภัยลองดูตัว G22ยิงจบน้ำสไลด์นะครับปลดแมกกาซีนปืนปลอดภัยนะครับสบายๆ